รักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะชาววัดน้องบาทะเลนะชาวบางแก้วชาวบ้านทุกท่านด้วยชื่อเล่นตัวนี้นะกับการประตูยังเป็นทางการกับพวกเราผมจะมีสวัสดีนะครับวันนี้มาพร้อมกับพระรามสาวสวยสามทีมงานนะฮะกับน้องโบน้ำมาพรเป็นโสภาดาวดวงใจและลูกน้ำผาบัดเพชรนะครับใส่กันแล้วนะวิธีตรงนี้นะครับผมกับพวกเราสองสวรรค์น้องหัวเด็กแสงสีเสียงเต็มระบบนะครับผมมองความสนุกสนานในรูปแบบระบบย้อนยุคปะปนกับการเป็นร่วมสมัยนะเอาใครสองรุ่นสองใบกันนะครับวันนี้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่นะจ๊ะเฮ้ยน้องจะเห็นพี่เป็นของพี่ไม่มีอะไร
็รู้ตัวนะไม่ทันสมัย
คุณครับผ่านกันไป2รอบแรกเพื่อให้ทีมงานน้องๆนักดำทั้ง3ทีมนี้นะครับน้องโบนภาพรนะครับเพชรสภาดาวรุ่งแต่และลุงนภาเป็นเพชร3ทีมด้วยกันพร้อมกับพวกเราทีมงานนักดนตรีสหัสสวรรค์บริเวณนะครับเพื่อทำการถวายครูบาอาจารย์เจ้าว่าเจ้าว่ากันนะครับวันนี้ก็เป็นงานฉลองพระปกฐินนะครับซึ่งจะทอดในบ่ายพรุ่งนี้นะณวัดนอกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณต้นบุญใหญ่ด้วยวันนี้ต้นบุญใหญ่ก็มีคุณละพินนิ่มปางและคุณลำใหญ่ใจซื่อพร้อมกับทางคณะที่มาจากอำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็มาร่วมในการบุญใหญ่ในวันนี้กันกับวัดนอกมหาวิทยาลัยนะครับต้องขอบคุณต้องขอนมัสการขอบคุณพระเดชพระคุณพ่อและคณะสงฆ์กรรมการวัดศิษยานุศิษย์ของวัดนอกบางทะเลทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทีมงานแม่ครัวด้วยแล้วก็ทุกแขนงทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันในงานวัดวันนี้กันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอบคุณไม่ได้เลยคือน้องชายคุณฝันนะครับซึ่งเป็นธุระติดต่อประสานงานพวกเราเลี้ยงดูพวกเรามาอย่างดีเลยนะครับก็เมื่อก่อนก็มาถึงแล้วเมื่องานบวชตรงนี้เมื่อกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณฝันเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เรียกดูแลพวกเรากันมาตั้งแต่เริ่มมาถึงกันเลยนะครับก็วันนี้ลำไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าทางพวกเราในวันนี้งานเป็นงานฉลองพระปกฐินถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาถิ่นก็ร่วมติดพุ่มตรงหน้าพิธีก็ได้คนเล็กคนน้อยเรือน้อยห้อยเรือใหญ่ไปนะครับวันพรุ่งนี้กันนะครับเรียกว่าทำบุญทอดกฐินกันทำบุญใหญ่ของคนไทยเรานะครับก็เขาบอกแล้วว่าปีหนึ่งถ้าได้ทอดกฐินสัก9วัดก็ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมใช่ฮะนางรำชนีก็ยังไม่พอหรือยังไงพอยังเอ่ยลุงนภาพอยังลุงนภาอะไรนะน้องโบฮะเอาน้องโบตาไปดีไปลุงคนบ้านทางนู้นใช่ไหมตาไม่ดีแล้วเว้ยมองคนผิดแล้วหลายปีแล้วปีนี้ออกท่าแล้วปีนี้ตาเริ่มฝ้าฟางมองหน้าคนไม่รู้จริงๆเลยเรื่องจริงเลยนะคนถ้าไม่รู้คุ้นกันนี่มองหน้าที่ไม่รู้ใครแล้วปีนี้นะครับเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยก็เลยตาฟางฟางไปนิดหนึ่งเป็นหนุ่มด้วยขอบคุณขอบคุณเครื่องดื่มครับขอบคุณเครื่องดื่มนะครับขอบคุณนันนบด้วยกันเนาะพี่นบเรานักดนตรีมีแล้วโอ้มีแม่ละครับผมมีเลยขวดล้วนเลยนำเดินนำยศเลยใช่ไหมเดินนำยศเลยอ่ะก็อีตัวละ20บาทครับช่วยกันนะครับการร่วมบุญกันนะครับไม่เสียเวลานะครับครับผมเดี๋ยวรอบแรกรอบที่หนึ่งกันดีกว่าเดี๋ยวรอบแรกแล้วกันนะครับขอให้กับทีมงานที่มาจากอำเภอพัทยานี่เดินทีละเชิญเลยนะครับพี่น้องที่มากับองค์พระกฐินที่มาจากอำเภอพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับเชิญมารอบแรกมาถมเลิกเลยนะครับฮะยังไม่ได้จ้ะพี่นี่คุณฝันนี่แหละคนนี้แหละดูแลพวกเราตลอดนะครับพี่น้องชลบุรีเดี๋ยววันที่10ผมไปชลบุรีนะครับที่10นะครับวัดสนามบกอำเภอพัฒนานิคมนะครับพี่น้องชลบุรีนะครับถ้าวันนี้ท่านอยู่เคียงเดี๋ยวตามมาได้วันที่10เลยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับรอบวงรอบที่1เชิญครับครับผมรอบแรกแล้วกันนะฮะขอเป็นทีมงานพัทยาแล้วกันนะครับผมอย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะครับผมพี่จ๋าเดี๋ยวเชิญแล้วกันนะครับผมกับทีมงานพัทยานะครับผมมาถึงมาเลิกรอบแรกกันเลยจ้าเปิดวีรัตน์นักรำที่เดินทางกันมารอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานพัทยารำสวยๆสักหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะครับผมขึ้นรำเปิดฟอสักหน่อยนะได้ครับผมรับวงดาวผสมแล้วกันครับผมโชคดีเชิญจ้าI'm gonna need some help to talk. I take my
ถ้ามาสนใจเดี๋ยวใจรับชื่นชมฝัน
ไปรอบที่หนึ่งนะครับพี่น้องจากชลบุรีมาถึงอาจจะไม่คุ้นกับเสียงลูกเวทของพวกเราครับลำวงเพชรบุรีก็จัดเป็นรอบๆไปลำวงนะทีละ5เพลง5เพลงใช่จ้าแต่ถ้าเราไปเล่นตามต่างจังหวัดก็ไม่เคยได้มีเสียงลูกเวทเหมือนกันยาวๆของฝันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคณะที่มาร่วมในการทอดเห็นวันพรุ่งนี้จากทีมงานของอำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับครับมาร่วมบุญกับคุณพี่รพินนิ่มบางและก็คุณลำไยใจซื่อนะครับซึ่งเป็นต้นบุญใหญ่นะครับในงานทอดพระกฐินในวันนี้กันและวันพรุ่งนี้กันนะครับที่วัดนอกมาทะเลนะครับอ้าวตอนนี้ก็คงวัวค่ำก็คือรอบของย้อนยุคกันไปก่อนแต่บ้านเรากันบ้านเรากันนะครับรอบนี้ในจังหวัดตะลุงนะครับรอบนี้นะครับก็จังหวัดสุขสันต์กันนะครับจากน้องๆทั้ง3ทีมนะครับน้องโบเพชรสุภาแล้วก็ลุงนภากันนะครับแล้วก็น้องสหัสสวรรค์ครับอ้าวครับรอบนี้จังหวัดตะลุงเชิญครับสาวผักไห่เชิญครับทุกท่านด้วยนะจ๊ะร่วมสนุกกันครับผมช่วงนี้โอกาสหน้าที่จะมาใหม่ไม่ถึงคนเชื่อที่ไหนบ้านเมืองไทยอยุธยาสวยพี่จะมาช่วยตั้งนาเห็นข้าวขึ้นราคาอยากมีพ่อตาทำนาดูนี่คนทอดหาผู้นอนผู้ต้องแดงกับผู้ต้องพ่อแม่เพื่อให้แกได้รับรู้ช่วงนี้ภรรยาจะเป็นชาวนาคงน่ารู้จะได้ภรรยาเป็นผู้พอเลือดไอ้หนุ่มมาชาวนาข้าวขึ้นราคาอย่าลงว่าจะให้สนุกไอ้หัวใจมันคุ้มร้อนหนุ่มเป็นพี่สาวตาไม่อดเฉยอภิอดไหลหาไม่นานไม่ตอบกลับมาเพราะมันสาวหน้าตัวไม่ได้โอกาสหน้าเข้าวันชาเทศกาลคอยพี่ขอให้เวลาพี่กลับบ้านผมไกลมีคนมาคอยไม่เคยกินหลอกคนไทยบอกพี่รักคนไทยสาวอายุน้องชายด้วยนะวันนี้มาตามหารักแท้ที่ตะบงน้องเอ้ยข้าวขึ้นราคาอย่าลงว่าจะให้สนุกเพียบกับยิ้มหัวใจมันกลุ้มร้อนตุ่มเกินเมษาน้ำตาแก่หมดอย่าให้อภิอดอะไรหาไม่นานมีกองนำมาว่ามันสาวน่าจะมาโอกาสหน้าเราต้องสาเทศกาลขอให้ขอไปทางที่ต้องอ่านคงไกลที่คนต้องลองไม่เคยคิดลองทำไทยออกที่รักทำใจสาวอายุพบกับวัวลงฝากรักช่วงนี้เฮ้ยยามใจมันอาภาจะระวังวันที่ทำรักกันตอนนั้นเธอดันเธอก่อนได้อยู่เคียงกันสุดจะมันที่เธอให้เธอหากจะปล่อยหัวหนาวลงคำหวนรักไปI'm gonna go home and tell you all about it.
ระพาขอให้มองดาวันดาร้องเพลงดังลั่นดีสำหรับเสียงเพื่อนพอตกเย็นและข้างลมกลางคืนชาวบ้านแบกฟืนเอาไปไว้ตรงไฟอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ต้องมาบอกไปตามเพราะว่าพันธุ์ไทยไม่ไกลตาบอกคุณลุงใจจะพาไปดูหมู่บ้านตำนานไปดาดันตำนานหัวใจทั้งตรงหน้าตาและมุมไม้ดำดันโอ้ช่วยนะเราเป็นเวลาช้ามาต้องเอาให้คนกันอย่าติดตามทุกวันเผาสาต่อขออยู่ด้วยคนยังอยู่กับผมอีกสักเดือนแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้โยกย้ายไปจากพี่จ๋ามาเฮ้ยเจ้าเจ้าเราเอาเข้ามาปกป้องห้องไปเรื่องตาก็นั้นมันทำเหี่ยวหายดูใจพี่ยังไม่มีคลีเทือนตาคมก็ทำให้ร่างคมมีสบตาก็นั้นพาติ้งฟังเตือนแก้มแดงเหมือนนั่งลงแพงนอนเรื่องบ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใดโอ้โหล้วนล้วนพอชมหัวใจได้เรือมาจะทงรอเพื่อเรือก็จะโดนลังวันวันเช้าหัวใจน้องคงไม่มีเวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกินเจอเพื่อไม่กล้าสำนาสักทีบุญพาไม่ว่าจะหาคนคนดีน้องคงจะมีเทหาคนเขียนน้องคงจะคลองน้องก่อนพี่จอนคงจำชัดพัดมาดังเบาก็ช่วยลงเบาหุ่นพาตาตาพี่นี่คนอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็ร่วมสนุกกันในงานฉลองพระพักตร์ถิ่นในวัดนอกบางทะเลในคืนนี้กันนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงของกฐินนะครับพวกเราครับนะครับเป็นช่วงกฐินก็ไปกันแต่ละวัดกันนะครับในช่วงนี้นะคนที่มีตังค์เขาก็ทอดแต่เราไม่มีตังค์ก็ทอดชมไปก่อนแล้วกันเพราะจะอมเวลาทำบุญได้ทำบุญได้ขอบคุณเครื่องดื่มที่ให้กับน้องๆนางรำแล้วก็นักดนตรีด้วยแล้วก็ขนมขนมหวานจากเค้กชาวรีนะครับเอาไม่ถุงใหญ่เหลืออีกนิดเดียวแล้วหมดแล้วเหลืออยู่3ห่อเท่านี้ขอบคุณลูกชายด้วยกับน้องสติปนะครับผมเป็นคนเอามาเนาะเค้กชาวรีเค้กชาวรีมาเท่านี้ไม่เคยพลาดต้องนำมาให้ตลอดเลยนะครับร้านก็อยู่ตลาดทรัพย์สินนะครับถนนอนามัยในตลาดเพชรบุรีนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับวันนี้3ทีมครับน้องโบเพชรโซภาแล้วก็ลุงนภาน้องโบมาชุดสีแดงๆขาวๆใช่มั้ยวนห้ามองไปสีแดงแล้วสีอะไรเนาะชมพูเข้มชมพูอ๋อชมพูเข้มเข้มครับชมพูเข้มอันนี้เวชภาชมพูอ่อนชมพูอ่อนตานุ่นสีม่วงลุงนภาม่วงไหมสีม่วงม่วงแลบแลบม่วงอะไรแลบแลบยังไงแบบ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 อ๋อแบบแบบตานุ่นก็ต่อไม่เสียเวลานะครับรอบนี้เจว่าโอบิดครับสนุกเกอร์เจนครับเลยเชิญเลยกันนะครับคุณเจว่าโอบิดช่วงนี้
เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญร้องเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับผมกับงานเพลงทะลุเกอร์แล้วกันจ้าเชี่ยวชาญอะไรดาบโดนดาบทุกวันOh, man.